นทวฒสไสยเกืรอ์บอกว่าโอ้ได้ทีตีปี๊บเลยนะถ้าเกิด30กันยายนนี้พลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อเพื่อไทยจะแตงกิ้วเลยจะขอบคุณมากเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จะกลายเป็นหัวคะแนนที่ดีหาเสียงให้กับเราเพราะอะไรเพราะประชาชนเนี่ยเขาไม่เอาแล้วเขาอยากจะเลือกตั้งยิ่งรู้ว่าถ้าเลือกตั้งอีกจะได้พลังประชาะรชาัฐจะส่งพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประยุทธ์จะลงต่อเนี่ยนะ โอ้นี่คือหัวคะแนนชั้นดีให้กับเราบอกว่ายิ่งถ้ายูน,บบน่าเนี่ยจะยิ่งแรงสไลด์มากกว่านี้อีกนะคะโพสต์ยาวเลยค่ะคุณนะัทุฒิโพสต์บอกว่าโพสต์ออกมาอยู่7ข้อนะคุณผู้ชมหลักๆก,ก็คือพูดประมาณว่าถ้าการบริหารทั้งยุคคสชหลังเลือกตั้งเนี่ยมันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเลยในความรู้สึกของประชาชนพลเอกประยุทธ์กลายเป็นจุดอ่อนและเป็นตัวปัญหาใหญ่ที่สุดของรัฐบาล การประกาศตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามประยุทธ์กลายเป็นจุดแข่งในการเลือกตั้งเชื่อว่าพรรครวรัฐบาลปัจจุบันก็จะหาเสียงโดยไม่กล้าพูดชัดว่าจะร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์อีกหรือไม่นอกจากนี้เป้าหมายแลนสไลด์พรรคเพื่ไทยเป็นที่รับรู้เข้าใจกันแล้วก็ตอบรับกันมากขึ้นประชาชนทุกกลุม่มรวมถึงส่วนที่รอความชัดเจนเรื่องนโยบายถ้าหลังยุบสภาเพื่อไทยประกาศนโยบายชัดเจนโดนใจตอบโจทย์ชีวิตคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าจะแลนสไลด์ไม่ใช่แค่สโลแกนหาเสียงแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น เหมือนที่เคยทําสําเร็จมาแล้วหมัดเด็ดของเพื่อไทยหลังจากนี้คือนโยบายนี่แล้วบอกว่าถ้าประยุทธ์รอดอยู่ต่อได้หลัง30กันยาสถานะเขาจะเป็นหัวคะแนนหลักของพรรคเพื่อไทยอยู่นานเท่าไหร่พรรคเพื่อไทยก็ใกล้แลนสไลด์เท่านั้นด,ด้านน้องคุณคุณเลมโบนะฮะคุณชนะศัติ์อัถาวงนะครับ,รรบที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีน้องคุณเลมโบอีสานเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า <laughs> โอ้โห ผู้มนวยการครอบครัวเพื่อไทยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแบบนี้แบบนี้มันก็ขายฝันเลยสิฝันไปกลางวันหรือเปล่าโพสต์แบบนี้คุณหนูอุงอิงนี่ก็ดีใจมากเลยทํานองคือเนี่ยสภาพก็ถดถอยอย่างยิ่งของพลเอกประยุทธ์สวนทางกับภาวะผู้นําของนางสาวแพรทองทานอย่างนี้นะฮะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่พุ่งเป็นลําดับพูดแบบนี้สะท้อนเลยนะักวุฒิพูดเฉลีเอาใจคุณหนูอุงอิงแบบหน้ามืดตามมวนะไม่อายฟ้าอายดิน นะครับกะทุ่มเทแบบนี้หมดหน้าตักเลยหรือถามกลับว่าผลงานคุณหนูอุ้งอิงมีอะไรให้ประชาชนเห็นบ้างประชาชนทั้งประเทศเขารู้หมดอยากเป็นนายกเพราะมีนโยบายหลักๆคืออะไรเอาคุณพ่อกลับบ้านนี่เรือกเพื่อไทยเหรอคนไทยจะได้คุณพ่อกลับบ้านนี่แหละคือนโยบายต้องไหนนะเอาคุณอากลับบ้านล้างคดีโกงจะเอาแบบนี้ใช่ไหมประชาชนก็ถามกลับบอกว่าเป็นนายกเป็นรัฐบาลเกิดจากการโกงจะโกงเหมือนคุณพ่อเหมือนคุณอาอีกหรือเปล่า ตอบทีอันนี้คือคุณชนะศักดิ์อัฏฐาวงนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหท็อปนิวส์นำเสนอรายการดูทั้งคุณป๊อปปี้คุณอุดรน,นำเสนอ,อรายการแบบนี้หอเหี่ยวหัวใจพอยกเมยยกพอเดบะยุทธ์หมดกำลังใจหรือเปล่าอย่างไรอยากจะให้ดูผลโพนิดหนึ่งนะฮะผลโพของนิราโพเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผลโพนี้ส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง นะครับผลโพนี้เอ,อ,อะไรก็องอียงนำเนี่ยพิธาก็ขึ้นมาอันดับสองพลเอกประยุทธ์อยู่อันดับสี่ซะด้วยซ้ำนะคุณคุณหญิงหน่อยอยู่อันดับห้าจะไปมีอะไรจะไปหวาดกลัวจะไปตกอกตกใจอะไรยังไงหรือเปล่าเขาก็มาแบบนี้อยู่แล้วหรืออย่างไรเราจะถอดรหัสตัวนี้ท่านผู้ชมได้ดูกันนิดหนึ่งนะครับผลโพลนี้อันดับที่สูงที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือยังไม่สามารถจะเลือกใครได้ยังไม่มีใครเหมาะสมจะเป็นนายกเลย2 4 1 6เปอร์เซ็นต์ นะครับถัดมาคุณอุ้งอิง21.60คุณพิธา10.56พลเอกประยุทธ์10.12คุณหญิงหน่อย9 1 2นเนะครับแล้วเอามาเปรียบเทียบกับครั้งที่2หน่อยเอาให้เห็นคู่กันเลยทีมงานครั้งที่สเมื่อเดือนมิถุนายนครั้งที่2เมื่อเดือนมิถุนายนครั้งที่3เมื่อเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะเปรียบเทียบกับครั้งที่2นะครับครั้งที่2เนี่ยนะฮะปรากฏว่าผลของคะแนนนะครับ ครั้งที่2นะฮะผลของคะแนนที่ได้นะตอนนั้นสูงสุดนี่ก็คือคุณอ,อทีมงานเอาเต็มจอก็ได้เดี๋ยวก่อนได้เครื่องจอให้อเอามาสลับท่านผู้ชมดูคุณอุ้งอิงอ่านี่เอาตรงนี้ชัดๆนะครับครั้งที่2นะฮะคุณอุ้งอิงแพรทองทานได้ไปร้อยละ25.28สโอ้โหสูงมากขึ้นนำโด่งเลยนะฮะและก็ลำดับที่2ของครั้งที่2ก็คือยังเลือกใครไม่ได้ ยังเลือกใครไม่ได้อยู่ที่ร้1 6 0นะครับถัดมาอันดับ3าคงที่ก็คือคุณพิธาครั้งที่2ได้13.24ามจดสนะพลเอกประยุทธ์อันดับสีก็คงที่ได้11.68อันดับที่หคุณหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัตเกยยุรพันธ์ได้6.80ุดแดลำดับเนี่นะครับสลับกันคือที่1นที่สระหว่างครั้งที่2กับครั้งที่3ไปดูครั้งที่3นะครับ คนที่เลือกใครไม่ได้ยังคิดไม่ออกเลย24.1แต่คะแนนที่หายไปก็คือลำดับที่2ที่3ที่4ไปเทให้กับคนที่เลือกไม่ได้นะครับคุณหญิงสุดารัตน์คะแนนได้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม6.8%เป็น9.12คเกุ้่งโผพรวดขึ้นมานะฮะแปลว่าอะไรคุณอุ้งอิงนี่ยังอยู่เหมือนเดิม,มถ้าสามเดือนที่ผ่านมาบอกผลงานดีผลงานเข้าตาเราจะแลนสไลด์แล้ว คุณลุงอิงก,ก็ต้องได้มากกว่า25.28เปอร์เซ็นต์ค่ะก็ต้องได้มากยิ่ง,งขึ้นไปปรากฏว่าคะแนนกลับลดลงนะกับคนที่บอกว่าอะไรเนี่ยอยู่มาสามเดือนไม่รู้ไม่ยังไม่มีผลงานไม่มีอะไรเชิงประจักษ์เลยเปิดตัวมีแต่บอกเจ้าพ่อกลับบ้านอื <c oughs> ก็เลยไม่เอาแล้วไม่เทใจให้คุณลุงอิงแล้วยังไม่เลือกใครดีกว่าส่วนพลเอกประยุทธ์เขายังกังวลใจว่า30กันยายนจะรอดไม่รอด <c oughs> นะครับก็เลยยังไม่มั่นใจ แต่ถ้าเกิด30กันยายนมีความชัดเจนสมมุติพลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อแล้วไปจับตาดูว่าผลโพลนี้ได้โพครั้งที่4จะออกอย่างไรอันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญแต่คุณหญิงหน่อยนะ,นะฮะที่จับตามองเพราะอะไรเพราะว่าครั้งที่2ได้มา6กว่า6กว่าปอร์เซ็นต์ครั้งที่3เมื่อสักครู่ได้มา9ซมันสอบรับกับซุปเปอร์โพนะฮะที่ออกมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่อ<ป>รทีสานโพนะฮะ อีสานโพเข้ไปสํารวจในพื้นที่ภาคอีสานก็ไปสํารวจเลยว่าอยากให้ใครเป็นนายกค่ปรากฏว่าคุณหญิงสุดารัตน์แซงพรวดขึ้นมาเหนือคุณอง้งอิงอีกนะ23.4เปอนั่นส่งสัญญาณอะไรนะฮะที่เพื่อไทยบอกจะแลนสไลด์เขาบอกว่าถ้าคุณจะแลนสไลได์ได้คุณต้องได้คะแนนอีสานอย่างน้อย100เก้าอี้อีสานจากเดิมนะเมื่อปี2562 116ที่นั่งตอนนี้2566ก็ก็ตตปรับใหม่ได้อีสานเพิ่มเป็น132ที่นั่งนะครับถ้าเกิดคุณได้100ที่นั่งโอกาสที่คุณจะได้สูงแต่คนอีสานเขายังเทใจให้กับคุณหญิงหน่อยพลพักทีมงานสสที่ไปเปิดตัวอย่างเช่นที่ภาคอีสานอย่างเช่นที่อุดรน,นะครับตระกูลชัยสาร ส่วนหนึ่งก็มาเป็นกําลังหลักให้กับทางด้านของคุณหุ้ยยิงไม่ใช่สิของคุณสุดารัตน์นะครับขย่าในพื้นที่อีสานลงพื้นที่จังหวัดต่างๆก็ขึ้นป้ายคุณยิงหน่อยเต็มไปหมดโอกาสที่จะได้100เก้าอี้เนี่ยมันมีหรือไม่มีมันจริงหรือไม่จริงอันนี้ต้องจับตามองแยกกันคนละกระแสนะฮะกระแสพักก็ส่วนหนึ่งกระแสพักปฏิริษีเขาสู้กันได้มีเก้าอี้แค่100ที่นั่งแต่400ที่นั่งคือสสเขตเขตแปลว่าอะไร เขตแปว่าคุณต้องมีฐานเสียงนะฮะคุณต้องมีฐานเสียงถ้าคุณไม่มีฐานเสียงคุณจะไปเลือกตั้งได้อย่างไรเต็มที่ก็ได้ที่สองที่สามที่สองที่สามไม่ได้เป็นสสนะครับที่สองที่สามได้คะแนนไปอยู่พักแต่คนที่ได้เขตเท่านั้นเองวันนี้จึงต้องจับตามองคุณหญิงหน่อยหรือแม้แต่ภูมิใจไทยนะฮะภูมิใจไทยไปเปิดตัวลงพื้นที่ในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่เขาเอาคนที่อยู่ในเขตมีคะแนนเสียงเอามาลง นะครับฉะนั้นแล้วจะแลนสไลด์จริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องรอดูว่าคะแนนของคุณสุดารัตเกยุรธพันธ์หรือคะแนนของพลเอกประยุทธ์จะขยับมาในครั้งหน้าหรือเปล่าอันนี้ทีมงานนะเราวิเคราะห์ข้อมูลโดยทีมสำนักข่าวท็อปนิวส์ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับดูข่าวติดตามสถานการ์ข่าวก็ต้องได้ประเมินแล้วก็ดูตัวเลขกันไปด้วยนะฮะเอาละเราถึงบอกว่าเหมือนจะดีแต่คะแนนลดนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ทาไมคนที่ยังเลือกใครไม่ได้เนี่ย กับเพิ่มสูงขึ้นแสดงว่ายังไม่มีคนที่ถูกใจหรือนโยบายยังไม่ชัดหรือความชัดเจนม,มันยังไปไม่ถูกนะยังไปไม่ถึงยังไม่ถูกใจของคนที่โหวตหรือเปล่าอันนี้เราก็เติมข้อมูลนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน